มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะกบินอ่วมเพิ่มปราจีนบุรียังวิกฤตชุมชนตลาดเก่ากบินน้ำเพิ่มสูงขึ้นกลางดึกสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวันที่26กันยายนผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบินบุรีน้ำได้เพิ่มระดับขึ้นทุกวันนะคะระดับน้ำแม่น้ำปลาจีนจุดวัดหน้าสถานีอุตุกบินบุรีเวลา15นาฬิกาวันนี้นะคะวัดได้ 9.78 เมตรค่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนจุดวิกฤตชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีอยู่ที่ 8.79 เมตรค่ะได้ล้นข้ามถนนด้านท้ายชุมชนค่ะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่รอบนอกที่บ้านปากรัฐตำบลวังด่านอำเภอกบินบุรีนะคะน้ำไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านหลายสิบหลังคาเรือนะคะที่ติดอยู่กับแม่น้ำปลาจีนค่ะโดยที่มีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะชาวบ้านเก็บข้าวของหนีน้ำไว้ชั้น2นายประดิษฐ์ไพบูลย์นายสมมาตรภูเดชกล่าวว่าน้ำมีระดับสูงขึ้นตั้งแต่เช้าค่ะกระทั่งเย็นของวันนี้น้ำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีระดับน้ำสูง 1.50 เซนติเมตรค่ะยังไม่แน่ใจนะคะว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นมามากแค่ไหนหลังจากน้ำท่วมทางผู้นำหมู่บ้านอบต.ได้นำเรือท้องแบนมาไว้ใช้สัญจรเข้าออกนะคะพร้อมกับให้กำลังใจชาวบ้านทุกๆคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวปราจีนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ